ครับสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมเหรียญบาทเหรียญเก่าแบงค์เก่าทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวเหรียญ5บาทปีพ.ศ.2543นะครับดูสภาพก็ค่อนข้างจะสวยนะครับช่วงนี้ต้องรีวิวเหรียญ5บาทบ่อยๆนะครับเพราะว่าได้มาเยอะเหลือเกินหลายรุ่นหลายพ.ศ.นะครับก่อนอื่นนะครับขอกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับคือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเรามาเข้าเรื่องเหรียญกันเลยนะครับเรามาดูลักษณะทั่วไปของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบนะครับโลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทตรงขอบนอกนะครับจะเป็นรูปเฟืองจักรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับจะอยู่ที่24มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 7.5 กรัมลวดลายของเหรียญนะครับด้านหน้านะครับตรงกลางเหรียญนะครับจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปิ่นพระพักไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัตติยราชกุติยภรณ์ฉลองพระองค์ในชุดคุยนะครับบริเวณขอบเหรียญด้านในนะครับจะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9เรามาดูรายละเอียดด้านหลังกันเลยครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับจะมีพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามบริเวณขอบเหรียญวงในนะครับจะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมเหมือนกันภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าประเทศไทยและจะมีปีพ.ศ.ที่ผลิตนะครับซึ่งเขียนไว้ว่าพ.ศ. 2543เบื้องล่างนะครับจะมีเลขบวกราคาว่าเลข5ไทยและเลข5อาระบิกนะครับโดยมีตัวอักษรคำว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างเลขทั้งสองนะครับสำหรับวันที่ประกาศใช้นะครับเป็นวันที่1มิถุนายนพ.ศ. 2531นะครับจำนวนการผลิตเหรียญของปีพ.ศ.นี้อยู่ที่146,920,000เหรียญ นะครับสำหรับราคาประเมินตามหน้าเว็บไซต์นะครับราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ70บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานซึ่งถือว่าถ้าเทียบกับจำนวนที่ผลิตคิดว่าราคาค่อนข้างจะดีนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลมาฝากท่านเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปของเรากรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ